คือพ่อเป็นเสาหลักของบ้านพ่อเป็นคนที่เลี้ยงดูผมกับน้องคือตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันผมกับน้องก็คือมาอยู่กับพ่อจนมาถึงวันที่ประสบอุบัติเหตุก็คือหลังจากที่พ่อเลิกงานกลับมาที่พักก็มาถึงจุดที่เกิดประสบอุบัติเหตุตรงนั้นคือมีการทำทางอยู่แล้วถนนมันแคบเหลือเลนเดียวใช่ไหมครับมีรถตู้คอนเทนเนอร์คันนั้นมาเฉี่ยวแล้วพ่อก็ล้มลงไปแล้วเขาก็เหยียบซ้ำคือพ่อบอกว่าพ่อได้เอารถไปจัดไฟแนนซ์ที่เงินติดล้อผมก็เลยเช็คดูว่าพ่อได้ทำอะไรไว้ไหมเกี่ยวกับประกันอะไรเงี้ยฮะเงินติดล้อเขาบอกว่าคุณพ่อเพิ่งทำไปมีประกันอยู่ผมก็เขาก็ให้ผมเตรียมเอกสารทั้งหมดผมก็ยื่นให้เขาเอาไปยื่นให้เขาแล้วเขาก็เดินเรื่องให้ก็คือว่าเงินที่ได้มาก็คือเป็นทุนการศึกษาของน้องส่วนหนึ่งก็ทำบ้านส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันมั่งอะไรอย่างเงี้ยดีครับที่มีเงินตัวนี้ขึ้นมาผมก็แย่เหมือนกัน